พร้อมยังครับผู้ชม3 2 1ยิงไปครับจังหวะนี้อื้อหือเผามันให้หมดครับเผามันให้หมดบ้านลุงเนี่ยเอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปคิลเลอร์เกมมายคราฟต์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับผมเรามีไอเทมใหม่นะครับผมสุดเจ๋งเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบความสามารถพิเศษแบบเจ๋งมากนะครับมาอย่างแรกนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากแบบทำกล่องคราฟต์ก่อนละกันนะครับง่ายสุดแล้วนะครับผมคือต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้เสกนะครับแต่แบบผมจะค่อยๆตามหาของทีละอย่างนะครับเพราะว่าแบบเดี๋ยวถ้าเสกเนี่ยมันจะดูง่ายเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามหาของเองน่าจะดีกว่านะครับผมขอเป็นกล่องคราฟต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำที่ขุดเนี่ยครับผมปึ๊บที่ขุดไม้ก่อนเลยมาแล้วผมก็จะขุดหินตรงนี้แหละนะครับง่ายดีซึ่งใน Data Pack นี้นะครับผมเราจะต้องทำแบบโต๊ะคราฟต์แบบพิเศษด้วยนะครับไม่งั้นมันจะคราฟต์ของพวกนั้นไม่ได้นะครับโอเคมาอย่างแรกขออุปกรณ์หินก่อนเลยละกันนะครับผมจัดมาครับผมสามอย่างนะครับแบบเป็น3อุปกรณ์พื้นฐานเลยนะครับผมอย่างต่อไปก็เดี๋ยวเราลงเหมืองกันเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเหล็กฟรีครับเหล็กฟรีขอเหล็กฟรีหน่อยละกันนะวางขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาขอเหล็กฟรีหน่อยราวครับผมราวฮะจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมได้มาเท่าไหร่ครับได้มา3นะครับผมก็ทำที่ขุดเหล็กได้พอดีเลยนะอุปกรณ์แรกที่ผมจะทำเนี่ยก็จะดรอปใช้ที่ขุดเหล็กนะครับผมแล้วก็ถ่านล้อมรอบนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปผมก็เหลือหาถ่านใช่ปะแถวนี้มันมีเหมืองให้ลงป่าวคุณผู้ชมถึงผมจะเล่นรีวิวแมปนี้บ่อยเนี่ยแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้แบบแถวนี้เหมือนกันนะว่าแบบมีเหมืองอะไรเปล่าเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะเจอเหมืองเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเมื่อกี้มองนึกว่าถ่านนะครับตรงนี้จะมีหรือเปล่ามีเหล็กนะฮะมีเหล็กแต่แบบยังไม่เจอถ่านเลยอ่ะแย่ว่ะเฮ้ยเจอละถ้าเราได้ของอย่างแรกมาเนี่ยผมว่าอย่างต่อไปนี่น่าจะง่ายแล้วนะครับผมมาขอถ่านหน่อยนะเอาแบบเยอะๆคือลือเบิ่มๆไม่ใช่เราต้องใช้ทั้งหมด8อันนะครับแต่แบบดูจากสภาพแล้วน่าจะพอแหละน่าจะได้มา10กว่าอันนะครับโอเคครับผมมาขุดเสร็จแล้วนะครับไม้ผมหมดแล้วขอตัดไม้เพิ่มก่อนแล้วกันนะครับผมเอาสักต้นหนึ่งแล้วกันเนาะตัดไปนะครับผมปึ๊บโอเคทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเราทำแบบกล่องคราฟต์แบบพิเศษนะครับก็อย่างแรกเราจะต้องคราฟต์กล่องคราฟต์ไว้ตรงกลางนะครับผมแล้วก็เฮ้ยเหล็กไม่พออ่ะนิดนึงคือผมต้องเผาเหล็กเพิ่มก่อนนะฮะทำเตาเผาไปครับผมจังหวะนี้เผาไปให้หมดนะครับแล้วก็ทำอะไรต่อดีวะเนี่ยรู้สึกแบบตัวเองมันว่างเกินไปว่ะตัดไม้เพิ่มแล้วกันเนาะเอาอีกสักต้นนึงแล้วกันฮะโอเคมาใช้เหล็กอันนึงนะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวทำเป็นสติ๊กนะครับผมกล่องคราฟต์นะครับเหล็ก4อันแล้วก็สติ๊ก4อันนะครับวางไปหยิบมาผมนี่ก็จะเป็นแบบว่าคัสตอมคราฟเตอร์นะครับผมนี่ก็จะเป็นกล่องคราฟต์แบบนี้นะครับก็จะแบบว่าสีเหมือนแบบเป็นของ DN อะไรอย่างงี้นะมีสีม่วงกับสีแบบขาวๆเงี้ยนะครับผมทีนี้ผมก็ได้เหล็กมาอีก3พอดีเลยนะครับมาอย่างแรกนะครับผมเราจะคราฟต์ที่ขุดเหล็กแบบนี้นะครับแล้วก็เอาฐานมานะครับวางฐานล้อมรอบแบบนี้ครับผมแล้วก็ที่ขุดเหล็กวางเข้าไปครับปึ๊บเอาล่ะและนี่คือเลเซอร์ไมเนอร์นะครับผมนี่จะเป็นเหมือนแบบปืนนะครับแล้วก็มีพิกแอคอยู่นะครับผมนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีใช้ก็รู้สึกจะคลิกขวาป่ะปึ๊บนี่ครับผมนี่โอ้ขุดแบบรัวๆเลยนะฮะเป็นแบบว่าเหมือนยิงเลเซอร์เข้าไปแล้วก็แบบว่าขุดอะไรเงี้ยหุยโกงจัดคุณผู้ชมดูดิโอ้โหดูมันขุดให้เราดิครับแล้วนี่คือปืนเลเซอร์ในการขุดเนี่ยครับผมโอ้โหโกงจัดนะครับโกงจัดผมบอกเลยมาขุดมาให้หมดครับผมแร่อะไรเนี่ยขุดมาให้หมดนี่เราต้องการแร่คอปเปอร์ด้วยนะครับผมขุดไปนะฮะแล้วก็มาแร่ถ่านใช่ไหมขุดไปนะครับแล้วแบบมันต้องคลิกรัวๆป่าววะเฮ้ยคลิกรัวๆใช่ป่ะเดี๋ยวผมใช้มาโคดูครับปึ๊บจัดไปโอ้โหเอาเรื่องจัดนะครับแต่รู้สึกแหลกนิดนึงเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยโกงจัดคุณผู้ชมอย่างชอบเลยอ่ะขุดไปครับก็มาดิครับโอ้โหเหล็กผมมี20กว่าแล้วนะครับเนี่ยเอ้ยตรงนี้เหมือนเจอเหมืองอ่ะโอ้โหเจอเหมืองลับเฉยเลยครับก็ไม่ใช่เหมืองลับหรอกเราแค่แบบเผลอไปเจอเฉยนะแล้วจุดเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่ข้างบนนี้ใช่ป่ะอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหตรงนี้ที่แบบเละเลยนะครับที่เราขุดไปเนี่ยแล้วแบบรู้สึกไม่มีวันพังด้วยนี่หว่าโอ้โหโกงเกินไม่ไหวว่ะมาเผาเหล็กเพิ่มซะหน่อยนะครับผมทีนี้ก็ผมว่าผมต้องการไฟแช็คครับเพราะว่าแบบเราจะได้เผาของทิ้งนะฮะเอาล่ะได้ฟินมาแล้วผมจังหวะนี้ขอไฟแช็คหน่อยนะครับแล้วก็มาเผาทิ้งไปครับคือมันเยอะจัดอ่ะคุณผู้ชมเยอะแบบเยอะเกินไปหรือเปล่านะฮะประมาณนี้ละกันนะผมว่ะผมเพิ่งนึกได้ตอนนี้เลยไม่มีของกินเลยนี่ว่ะแย่แล้วยังไม่มีของกินครับแถวนี้มีอะไรให้เรากินหรือเปล่านะน่าจะมีแบบพวกวัวพวกอะไรอยู่นะอันนี้เจอน้องไก่แล้วครับอยากกินKFCพอดีเลยว่ะฆ่าไก่เลยละกันนะครับขอกินหน่อยนะKFCของเราเฮ้ยช้าตายซะไก่หลับไปนะครับผมอุ้ยวิ่งไม่ได้แล้วอ่ะแย่ว่ะตัวนึงอีกตัวนึงเฮ้ยช้าได้แล้วครับผมมาแล้วคุณผู้ชมจังหวะนี้เผาไก่ครับเผาไก่มาทำเตาเผานะครับผมแล้วก็อันนี้ล้อมรอบนะครับมาสโมกเกอร์โอเคครับผมไปวางไปนะครับจังหวะนี้เผาเนื้อไก่ของเรานะครับตอนนี้เหล็กก็ได้เยอะแล้วนะแต่แบบอย่างต่อไปที่เราต้องการนะครับผมก็จะมีแบบผมจำชื่อมันไม่ได้ตลอดเลยอะที่มันเป็นคริสตัลนะครับผมสีม่วงอะแล้วก็มีเลสโตนนะครับผมแล้วก็แบบมีเอนเดอร์โพรด้วยนะครับผมว่ะผมลืมเผาไอ้นี่เลยอะคอปเปอร์นะครับผมต้องใช้คอปเปอร์สองอันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมว่าผมแบบหาขุดลงไปหาเลสโตนแล้วกันเนาะมาขอกินเนื้อไก่นะครับหิวแล้วจังหวะนี้วิ่งไม่ได้เลย
นะครับผมแบบว่ามันหิวจัดอะไรเงี้ยโอเคผมจังหวะนี้ก็ผมต้องทำทางลงดีๆหน่อยละมั้งเนี่ยขุดไปครับจังหวะนี้อ่ะค่อยๆขุดลงนะค่อยๆขุดนะครับจะได้แบบมีขาขึ้นได้ไงขุดลงไปแบบนี้นะครับฟื้บขุดได้ขุดได้เออลงไปครับผมจังหวะนี้อาจจะเจอเหมืองก็เป็นได้นะครับนี่ขุดให้มันเป็นทางเดินลงนิดนึงนะครับผมอู้เจอแล้วเจอแล้วผมว่าเราตักน้ำมาดีกว่าเนาะเวลาลงมันจะได้ง่ายนะครับโอ้โหมอนเตอร์มันโผล่มาแล้วเฮ้ยใจเย็นนี่ไปตอนเช้าแล้วเนี่ยตอนเช้าก็โผล่มาแล้วเหรอเอาเรื่องเกินไม่ไหวว่ะคุณผู้ชมเอาล่ะคอปเปอร์พอแล้วครับจังหวะนี้ผมว่าเราควรใส่ก่อนหน่อยไหมเพราะแบบเผื่อโดนระเบิดอะไรก็ว่านไปนะครับผมใส่ประมาณนี้แล้วกันมาถังน้ำนะครับผมตักไปสักถังนึงนะฮะตรงนี้แหละอะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันไม่ใช่ปลายทางด้วยเอาจุดอื่นด้วยตรงไหนมีน้ำอีกป่ะเฮ้ยแถวนี้มีนี่หว่าจะไม่ผิดขอหน่อยนะครับเออจริงๆเนี่ยเราก็ขุดได้นี่หว่านี่ผู้ชมขุดให้น้ำมันไหลครับนี่แค่นี้เราก็มีทางลงแล้วโอ้โหไม่เป็นไรตักเผื่อไว้แล้วกันเนาะโอ้โหไอ้เขียวอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นโอ้โหมาไม่ทันตั้งตัวเลยว่ะเออระเบิดไปครับแล้วก็ผมก็จะขุดตรงนี้ด้วยนะครับให้แบบทางมันแบบไหลมาประมาณนี้เอ้ามันไหลมาทางเนี้ยไม่เอาไม่เอาทำไงดีขุดอย่างนี้ได้ป่ะไม่เอาเข้าใจไหมไม่อยากยุ่งโอ้โหเฮ้ยมา3ตัวเลยเหรอเกินไปหรือเปล่าพี่ชายโอเคผมเคลียร์หมดแล้วนะฮะโอ้โหเกินไปว่ะมันลุมกันขนาดเนี้ยอะไรวะเฮ้ยผมอยากให้น้ำมันไหลมาทางนี้จริงๆอ่ะเนี่ยมาเหอะมาเหอะเออไหลลงมาแล้วนะครับตอนนี้30กว่าผมต้องขุดไปประมาณทางนี้แล้วกันนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะฮะเราต้องเจอแร่เลสโตนนะผมชื้อขุดไปอุ้ยเจอเพชรด้วยเจอเพชรด้วยนะครับขุดเพชรไปก่อนแล้วกันจังหวะนี้ได้เพชรมา5เหรอเอ้ย6นะครับผมยังไม่เจอเลสโตนเลยอ่ะไปยิงยาวครับยิงยาวทางเนี้ยไปต้องเจอแล้วแหละผมว่าเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเลสโตนของเรานะครับผมขุดไปนะครับได้มาเท่าไหร่เนี่ย14 18เฮ้ยพอแล้วพอแล้วไหลเข้าไปเอ้ยเดี๋ยวนะแบบนี้มันได้ป่ะเนี่ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ไหลไปแบบนี้ครับฟืบฟืบเอ้ยแม่มดมาทำอะไรวะไม่ยุ่งโอ้โหปลายาพิษมาแล้วเกินไปตายซะเออหุ้ยแตกแล้ววะมันหนึ่งที่ขุดก็ได้มาโอ้ยผู้ชมผมเหมือนแบบผมโจมตีมันไม่ได้อ่ะหนีขึ้นก่อนแล้วกันเอ้ยโหดร้ายเกินอ่ะไม่ไหววะเอ้ยผู้ชมมันเสียเวลานะครับผมขอเอฟเฟกต์เคลียร์แล้วกันมาทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาคราฟกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างแรกก็เผาของทิ้งแป๊บนึงนะฮะมันเยอะอีกแล้วอ่ะเออประมาณนี้เสร็จแล้วก็เอานี้วางไว้นะครับผมตรงกลางแล้วก็เลสโตนล้อมรอบนะครับเอาล่ะเฟรมทาวเวอร์นะครับผมก็มันจะเป็นแบบเครื่องพ่นไฟอะไรเงี้ยไหนลองคลิกขวาดิฟึบโอ้โหจุดไฟเผาไปครับจังหวะนี้อุ้ยโคตรเท่เลยผู้ชมดูดิปึ๊บคลิกขวารัวๆครับโอ้โหเผาไปครับจังหวะนี้เฮ้ยโหดจัดนะครับนี่ใช้กับมอนเตอร์พวกนี้ด้วยก็มาดิว่าเผามันให้หมดอ่ะจังหวะนี้เออตายครับตายเฮ้ยผมก็จะตายแป๊บนึงโอ้ยโอ้ตายเลยครับไม่เป็นไรคือผมปรับไว้ให้แบบของไม่ตกนะครับไหนลองใหม่ดิจังหวะนี้เฟรมทาวเวอร์นะครับเผาไปให้หมดเผามันให้หมดก็พอจังหวะนี้นะครับรู้สึกแบบโหดจัดอะพลังเนี้ยปืนนี้มันแบบเอาเรื่องเกินว่ะเฮ้ยผมเริ่มมีความคิดชั่วร้ายแล้วว่ะผู้ชมเราจะมาเผาหมู่บ้านกันครับผมเอาล่ะลุงเตรียมใจไว้ให้ดีนะครับบอกแล้วผมมีความแค้นส่วนตัวกับลุงนะครับแต่แบบไม่ใช่ลุงนี้หรอกแต่พูดถึงคำว่าลุงมันก็แบบแค้นแล้วอะนะเพราะฉะนั้นขึ้นมาบนนี้เอาล่ะจังหวะนี้ก็พร้อมยังครับผู้ชม3 2 1ยิงไปครับจังหวะนี้เผามันให้หมดครับเผามันให้หมดบ้านลุงเนี่ยเผามันเฮ้ยลุงหงอลุงหงอฮะลุงหงอเผามันให้หมดครับโหดจัดนะครับจังหวะนี้โอ้โหเละครับเละผมบอกเลยนะฮะตอนนี้นี่แบบเราได้ของมา2อย่างแล้วนะครับเหลืออีก2อย่างครับผมก็ผมจะต้องหาต่อที่เหมืองอะนะเพราะฉะนั้นวิ่งกลับไปที่เดิมครับผมเฮ้ยอาหารผมจะหมดแล้วเหรอแต่จริงผมก็สามารถเผาแบบหาเนื้อสัตว์กินแถวนี้ก็ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวไฟป่าโอ้โหโหดร้ายจัดเลยใครทำวะเนี่ยไฟป่าหมดเนี่ยแย่ว่ะโอ้โหทำไฟป่าได้ไงผมต้องลงไปตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เฮ้ยไอพวกนี้เหรอมาดิเผาไปดิฮะเอาไงวะเผาไว้เฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมผมเพิ่งนึกออกนะครับว่าถ้าผมอยากจะหาไอ้คริสตัลเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆแถวบ้านนี่หว่าเดี๋ยวผมขอขุดตรงนี้ก่อนแล้วกันขุดได้ป่าววะขุดปึ๊บขุดได้ครับไปโอ้นี่ครับผมหมู่บ้านหายครับผมเหลือแต่แบบที่มันเป็นแบบหินอะไรเงี้ยนะฮะโหดร้ายจัดใครทำวะโคตรแย่นะครับผมพูดเลยน่าจะเป็นประมาณช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวลองขุดด่วนเจอป่าววะจำได้ไหมเอ้ยนี่อยู่ตรงนี้จริงด้วยนะครับผมขุดไปขุดไปให้หมดนะครับผมจังหวะนี้เราจะมาคราฟของนะฮะได้มาเท่าไหร่เนี่ยได้มา2เฮ้ยพอดีเลยมาวางไปนะครับผมวางสติ๊ก1อันนะครับแล้วก็มันออกเสียงว่าอะไรอะอเมทไทเหรอครับผมวางไป2แบบนี้นะครับนี่ได้เป็นดาบมานะครับผมซึ่งดาบนี้เนี่ยเห็นผู้สร้างเขาบอกว่าถ้าเราตบเนี่ยเหมือนแบบมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยยืนนิ่งนะครับผมประมาณ5วิอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองเทสกับลุงแล้วกันเนาะลุงอยู่ไหนวะลุงลุงคนนี้นะครับเดี๋ยวลองเทสดูจังหวะนี้ผมเราจะลองตีไปนะครับชึบเอาล่ะเป็นไงเอ้ามันก็วิ่งไปนี่หว่ายังไงเนี่ยหรือว่าคลิกขวาวะคลิกขวาไม่ใช่ปึ๊บยังไงวะเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนมันไม่ได้ผลเลยอ่ะเดี๋ยวลองกับตัวอื่นแล้วกันแมวเหรอแมวได้ป่าววะเฮ้ยแต่แมวมันก็จะวิ่งหนีอ่ะดิเฮ้ยแมวขอเทสหน่อยดีขอเทสหน่อยโอ้ยน่าจะเทสยากเอาไก่แล้วกันครับลองตบไปฟึบเฮ้ยตบทีเดียวก็ตายเลยอ่ะแล้วผมจะเทสกับอะไรได้วะเนี่ยแย่ว่ะพึ่งได้ปะลองตบพึ่งฟึบนิ่งปะนิ่งปะมันก็ไม่นิ่งนี่ทำไมอ่ะทำไมเป็นเงี้ยโอ้ยแล้วผมจะเทสได้ไงเอาแกะแล้วกันมาแกะขอลองเทสหน่อยนะเขาบอกว่าแบบม็อบที่เราตบเนี่ยมันจะอยู่นิ่งอ่ะประมาณ5วิอ่ะตบไปดิปึ๊บ
เอ้ามันก็วิ่งนี่ว่ะอะไรวะเนี่ยดาบเก๋คุณผู้ชมโอ้โหดาบนี้มันแบบหลอกลวงเราว่ะไม่ไหวว่ะทำไมต้องหลอกลวงกันแบบนี้ครับเดี๋ยวผมหาอาหารก่อนมานึงจังหวะนี้เฟรมทาวเวอร์นะครับเผาไปเผาแก่ครับผมเบิร์นครับเบิร์นเสร็จแล้วก็ตบมันครับผมชืบเอาล่ะได้เนื้อแล้วครับผมโอ้ชีวิตดีๆนะครับผมมีไอเทมพวกนี้เนี่ยตายซะหาอาหารแบบง่ายๆนะครับเฮ้ยมีไก่ฝูงนี้นี่ว่ะเผาไปให้หมดดิครับเผาไปให้หมดดิครับแล้วก็น้องไก่นะครับเอ้ยไม่ได้ว่ะมันลงน้ำอ่ะตายซะเฮ้ยเนื้อไหม้นะเนี่ยเฮ้ยลำบากเหมือนกันนะคุณผู้ชมปึ๊บเผาไปนะครับตายโอเคผมได้เนื้อมาประมาณนึงนะต่อไปนะครับผมไอเทมอย่างสุดท้ายก็ต้องหาเอเดอร์แมนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเอเดอร์แมนถ้าจะหาง่ายต้องไปนรกปะเพราะฉะนั้นผมจะขุดลงไปแบบว่าอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับผมมาตามหาลาวานะครับปึ๊บขุดไล่ขุดระบายเอาล่ะไปให้สุดนะครับผมแล้วก็หยุดที่เจอลาวานะเท่าไหร่แล้วเนี่ยวาย30เหรออยากเจอลาวาเข้าใจไหมคุณผู้ชมว่าผมจะเจอปะเหมือนจะไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยเราต้องไปต่อครับอย่าเพิ่งยอมแพ้เฮ้ยเจอเพชรด้วยเจอเพชรเลยแต่ไม่มีผลไงไปเฮ้ยเจอลาวาแล้วครับผมจังหวะนี้เฮ้ยได้มาขุดลาวาด้วยเหรอโอ้โหโกงเกินขุดลาวาได้ด้วยผมต้องวางแบบนี้ครับผมวางมานะครับให้เป็นออฟซิเดียนโอเคแล้วก็ผมจะขุดออฟซิเดียนพวกนี้นะครับเฮ้ยน้ำผมหายไปไหนวะเฮ้ยน้ำหายเฉยเลยช่างมันเสร็จแล้วผมก็จะขุดนะครับปึ๊บได้ปะเฮ้ยได้อยู่ขุดออฟซิเดียนมาเฮ้ยได้อุ้ยอันตรายขุดไปนะครับโอ้เฮ้ยจะตายเอาไม่เอาตายแล้วแบบไม่คุ้มนะฮะเฮ้ยน้ำผมหายไปไหนอ่ะใครเอาน้ำผมไปไม่ไหววะปะนึงเอาน้ำถังใหม่มาก็ได้กี้ใครทำหายวะโอเคเสร็จแล้วผมก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมนี่เป็นบ่อละวาเลยวางไปปึ๊บเสร็จแล้วก็ขุดนะครับชึบขุดไปโอ้โหใจเย็นวางไปอีกนิดนึงนะครับน่าจะได้แล้วนะมี12เหรอได้อยู่จังหวะนี้ผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับวางไปปึ๊บเอาล่ะประตูเนเธอร์ของเรานะครับแล้วก็ไปแช็คอ๋อไฟแช็คผมค้าไปแล้วนี่หว่าเสกเอาก็ได้ครับง่ายดีไปคุณผู้ชม let's go ต่อไปเราจะหาเอ็นเดอร์แมนครับเฮ้ยโดนขังเหรออ๋ออยู่ข้างใต้นี้ใช่ปะเอ็นเดอร์แมนน่าจะอยู่ตรงป่านี้นะครับผมจังหวะนี้ผมขอลองเอ้ยเจอแล้วโอ้โหเจอโคตรง่ายเลยเฮ้ยผมอยากลองดาบนี้แป๊บนึงนะจังหวะนี้ผมลองโดดตีดูดิเฮ้ยชะตายดีมาเอาเอ็นเดอร์เพิร์ลมาดิปึ๊บเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมันนิ่งปะหรือผมคิดไปเองวะแต่ยังไม่ได้นะครับเอาใหม่เราต้องหาเพิ่มครับผมมันอยู่ไหนอีกเฮ้ยเจอละมองหน้าครับมองหน้าหาเรื่องนะครับปึ๊บมาแล้วเฮ้ยใจเย็นตบไปก่อนจังหวะนี้นิ่งหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่นิ่งเฮ้ยมันหลอกลวงอีกแล้วอะแต่ช่างมันตบครับผมตบเฮ้ยจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยตายเฮ้ยเกินไปเมื่อกี้เราอยู่ไหนนะไอ้ที่เราทำประตูไว้อะตรงนี้เกินไปหรือเปล่านะฮะเฮ้ยเอเดอร์แมนมาโผล่นี่เฉยเลยเอ้าแล้วผมไปเนเธอร์ไหมอะช่างมันผมฆ่ามันตรงนี้ละกันนะครับตายซะเฮ้ยโดนลุม no don't do this to me man oh shit เอเดอร์โพดรอปมาซะเฮ้ยเชียเออหุยผู้ชมไม่ดรอปเลยแย่ว่ะทำไมมันดรอปยากจังวะไปหาที่เนเธอร์ก็ได้นะฮะแล้วแบบเลดดรอปมันน้อยมากเลยเหรอทำไมมันไม่ค่อยดรอปเลยไม่รู้นะฮะอยู่ตรงนู้นนะครับผมเห็นปะมันไม่เห็นเราว่ะมองกันซะหน่อยเฮ้ยเจอละจังหวะนี้ผมเราจะกระโดดตบมันแบบนี้ตายทันที่เลยนะครับแต่แบบไม่ดรอปอีกแล้วว่าเจอละเฮ้ยโอเคครับผมมันรู้ตัวแล้วนะฮะเฮ้ยผู้ชมมันไม่ยอมมาหาผมอะลงไปหาก็ได้นะฮะเหมือนแบบมันถือบล็อกอยู่เหรอมันเลยไปไม่ได้หรืออะไรฮะบอกให้เข้าใจทีสิอ้าวเฮ้ยตกเราอะปึ๊บเอาละมาขอเอ็นเดอร์โพหน่อยอย่าใจร้ายกันเลยได้ไหมเฮ้ยชะตายเหอะโอเคครับผมดรอปปะเนี่ยเฮ้ยไม่ดรอปอีกแล้วเหรอปรับเป็นเพชรฟูแป๊บนึงนะครับผมฟื้นฟูแบบหลอดอาหารได้เฉยนะเอางี้อ่ะบินหาอย่างนี้เลยนะครับผมจังหวะนี้เฮ้ยแต่เดี๋ยววันนึงผมจะตายแล้วอะขออาหารหน่อยแล้วกันนะเนื้อวัวครับเนื้อวัวสเต็กครับผมขอกินสเต็กหน่อยมาเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนขอสักทีเหอะจริงๆนะตัวเนี้ยต้องให้แล้วไหมเอาเฮ้ยไปไหนแล้ววะWhat the Enderman ที่แบบว่าลึกลับจัดเล่นงี้เหรอก็มาดิครับ Enderman ใช่ไหมมาเด้ขอหน่อย Ender Pearl อ่ะมันยากนักเหรอฮะดีไงได้แล้วโอ้โหหามาตั้งนานครับโอเคคุณผู้ชมวิธีคราฟเนี่ยอย่างแรกเราจะต้องวางอ้าวเฮ้ย Custom Crafter มันอยู่นู่นอ่ะงั้นเราคราฟใหม่แล้วกันเนาะโอเคอย่างแรกนะครับก็วางไปแบบนี้ครับผมแล้วก็แบบนี้นะครับอันนี้ไว้ตรงกลางครับผมมาวางไปเลยนะครับชึบเสร็จแล้วผมวิธีคราฟก็คือใช้copper นะครับ2อันครับผมแล้วก็Ender Pearl วางไว้แบบนี้นะครับนี่เราจะได้เป็นแบบว่ากล้องส่องทางไกลแบบว่าวาร์ปได้คุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะลองมองฟืบเอาล่ะฮะเอ้ยนี่เห็นป่ะแบบเรามองปึ๊บมันก็จะวาร์ปมาอะไรเงี้ยลองมองใหม่ดิฟืบไปครับผมไปครับรัวๆครับจะตายแล้วเนี่ยโอ้เชตอุ้ยตายเลยอ่ะเอาใหม่ก็สมมติผมมองไว้บนต้นไม้ด้วยป่ะมองไปนะครับก็เหมือนวาร์ปเข้ามาใช่ป่ะมองอีกหน่อยนะครับอุ้ยขึ้นมาได้แล้วครับผมก็คือหลักการวาร์ปของเรามันจะเป็นประมาณนี้เหรออันนึงต้องแบบเอาเงี้ยนะฮะมองปึ๊บค่อยๆขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วถ้ามองรัวๆอ๋อก็คือไปได้รัวๆแบบนี้เลยใช่ป่ะมองครับผมมองแล้วก็วาร์ปก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะโอเคครับผมโอ้ยมันติดนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกสงสัยนะครับว่าแบบถ้าเราใช้เทมพวกนี้เนี่ยเราจะแบบฆ่าได้แต่ก้อนได้หรือเปล่านะฮะอย่างแรกเราก็จะไปนะครับก็เซตบ็อกซ์ครับผม
เอ็นพอร์ทัลนะฮะไปเลยจังหวะนี้ผมเราจะมองเข้าไปฟึบวาร์ปเข้ามาแบบนี้โอเคได้อยู่นะได้อยู่นะแต่แล้วผมอยากจะขึ้นไปได้ปะขึ้นมาครับเฮ้ยได้แล้วได้แล้วขึ้นมาแต่ผมโกนโดนระเบิดตายดิขุดไปแบบนี้แล้วกันนะครับปุ้มอ้าวเฮ้ยคุณผู้ชมมันลอยอยู่อ่ะหุ้ยตายเลย อุปกรณ์ป้องกันเราไม่ค่อยพร้อมนะครับแต่แบบอุปกรณ์ทำลายล้างเราพอได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องการตัวโดปที่ดีนะฮะแอปเปิลทองมาโอเคประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะวาร์ปขึ้นไปใหม่นะครับเอาตรงนี้แล้วกันเนาะวาร์ปไปวาร์ปไปขึ้นมาขึ้นมาได้ปะเอ้ยตกมาเหรอเอาใหม่เอาใหม่นี่ขึ้นมาได้แล้วนะครับผมจังหวะนี้ผมขอขุดแบบนี้นะครับแล้วผมจะทำไงให้ไม่ตายดีวะเนี่ยยังไงมันก็ตายนะเนี่ยไม่เป็นไรตายกี่ครั้งก็ไปใหม่ได้เสร็จแล้วผมเราจะวาร์ปขึ้นมาแบบนี้แบบนี้โฮ้ยใจเย็นตกมาโอ้ขอเตรียมอุปกรณ์ให้มันดีๆหน่อยละกันนะฮะไม่งั้นตายบ่อยแน่โอเคผู้ชมผมว่าก่อนนี้เนี่ยน่าจะเอาอยู่อยู่นะเอ้ยเดี๋ยวของเต็มหมอแป๊บนึงเอาใหม่สิเอาล่ะก็จะเป็นแบบว่า protection 100นะครับไม่รู้แบบมันได้ผลจริงป่ะนะเดี๋ยวลองดูละกันนะผมจังหวะนี้เราก็จะไปเลยชึบเอาล่ะอย่างแรกวาร์ปเข้ามาแบบนี้ครับฟึบเข้ามาเข้ามาเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบนนี้นะครับขึ้นมาได้ปะเนี่ยเฮ้ยได้ได้ได้ขึ้นมาได้ละระเบิดได้แล้วไม่ตายด้วยนะครับวาร์ปไปฮึบเฮ้ยเลยฮะเลยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเจ๋งดีเหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ยอ่ะวาร์ปขึ้นมาแบบนี้ครับมองมองโอเคโอเคขึ้นมาเฮ้ยเลยเลยมองขึ้นมาโอเคได้ละตุ้มอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่แบบก็ไม่เกินความสามารถหรอกโอเคเราจะวาร์ปขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามองเป็นมุมมองที่สามเนี่ยดูง่ายกว่านะครับผมพูดเลยเฮ้ยผมอยากเผาว่ะขอเผามันหน่อยแล้วกันไอ้พวกเนี้ยมันไส้บอกเผามันให้หมดครับผมเดอะแมนจงลุกไหม้นะครับจงลุกโชนไปให้หมดโอเคอ้าวเฮ้ยไม่โดนเลยเหรอช่างมันวาร์ปขึ้นมาตรงนี้นะครับผมฟืบเฮ้ยตกอ่ะโนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนโอเคได้แล้วตุ้มโอ้เหลือเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาต่อเลยครับเล็งดีๆมาเฮ้ยเล็งครั้งเดียวจริงๆก็ได้เนี่ยแบบเนี้ยเฮ้ยตกไม่เอาโอเคได้แล้วนะครับหมดยังเนี่ยอันนี้เหรอเฮ้ยแป๊บนึงลองเล็งใหม่ชึบขึ้นมาได้หรือเปล่าได้เร็วโหเป๊ะเลยเนี่ยดูดิเอาจมนิดนึงนะฮะปุ้มหมดแล้วครับผมมันหมดแล้วใช่ไหมมาต่อไปเราจะวาร์ปลงมาฟืบแบบนี้นะครับโอเคเรามีอะไรที่แบบจะสู้มันได้บ้างอ่ะดาบนี่เหรอแล้วก็มีเป็นเฟรมทาวเวอร์นะครับได้ผลป่ะวันเนี้ยอ่ะจะลองดูแต่วันนี้เผาไปครับไม่น่าจะได้ผลนะครับผมในเมื่อมันไม่ได้ผลงั้นก็ขอตบเลยแล้วกันแต่วันนี้ตบไปครับดูจากดาเมจแล้วก็มันก็พอแรงอยู่แหละนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรตบไปก่อนเจ็บมั้งไหมเนี่ยเจ็บมั้งไหมเนี่ยถามเจงเจ็บมั้งเปล่าเดี๋ยวผมลองใช้นี้ขุดหน่อยดิขุดออฟซิเดียนนี้ได้เปล่าอู้ขุดชิวเลยครับจังหวะเนี้ยเกินไปหรือเปล่าเราอะดูที่ขุดนี้ดิเดี๋ยวผมลองขุดตรงนี้ดูปึ๊บเละฮะมันเละเลยครับผมเอาวะเอาวะอันไหนเราขุดเบล็อกที่ขุดได้ปะเฮ้ยขุดเบล็อกได้ด้วยเหรอเกินไปแล้วดูดิโคตรโหดนะครับโอเคผมขอเสกอาวุธมาอันนึงนะครับผมเป็นดาบไม้นะครับซึ่งดาบไม้นี้น่าจะฆ่ามันได้อยู่นะก็แค่มีแบบชาร์ปเนต100เองนะฮะว่าแต่ผมต้องรอมันลงมาใช่ไหมเนี่ยแย่จริงงั้นผมเผาเล่นแล้วกันเผามันให้หมดนะครับเบิร์นไปเฮ้ยจังหวะนี้มีโดนอยู่มันไส้ไงมันไส้ไงเผามันไปดีขาเผาไปที่เผาไปให้หมดนะครับเอลเลอร์แมนอ่ะเผาไปโอ้ยได้ได้แค้นอ่ะแค้นอ่ะนี่ตบไปเลยนะครับผมเอาล่ะเอลเลอร์ดราก้อนมาแล้วนะครับจังหวะนี้ไหนขอลองเทสหน่อยดิเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะแบบเอเดอร์ดาก้อนมันมาแล้วแบบมันไม่มีเบดล็อกตรงเนี้ยเฮ้ยมันลงมาข้างล่างเลยคุณผู้ชมโคตรแปลกนะครับตบไปดิเฮ้ยได้อยู่แรงอยู่เนี่ยต่อไปเฮ้ยมันแบบจมดินเลยเมื่อกี้น่าสงสารว่ะแต่ว่าผมไม่รอแล้วฮะผมไม่รอแล้วผมขอไล่ตบเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยตายซะเอ้ยเดี๋ยวผมตบมันไม่เข้าอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอลองทำลายเพิ่มนะถ้าสมมติผมทำลายแบบเยอะๆเลยมันจะเป็นไงวะแบบเวลามันบินมาทำลายมันให้หมดครับตรงเนี้ยนะขุดไปนะครับตอนนี้เนี่ยพูดได้คำเดียวว่าเละนะครับมันเละมากเอาล่ะผู้ชมเรามาลองดูดีกว่านะครับว่ามังกรเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าแบบมันไม่มีจุดตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้มันมุดลงไปแล้วครับเฮ้ยลงไปเรื่อยๆเลยว่ะผู้ชมดูดิมันบินขดลงมาเรื่อยๆเลยอ่ะอยู่ตรงนี้เหรอก็ตบไปดีครับตายซะเฮ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยแต่ตอนนี้มันมุดดินแล้วเนี่ยใจเย็นไปไหนเนี่ยอ๋อบินขึ้นมานี่ครับผมเฮ้ยมาตบไปครับผมจังหวะนี้ตายครับผมแต่แบบเป็นการตายที่แบบแปลกมากอ่ะผมพูดเลยมันแบบไม่มีจุดตรงเนี้ยให้เรากลับอ่ะแล้วจะมันจะเป็นยังไงต่อวะปึ๊บตายครับผมอ๋อมันก็สปอนขึ้นมาใหม่แบบนี้นะครับผมโอเคเข้าใจแล้วมันเป็นแบบนี้เองนะครับเอาละกลับไปเลยครับผมจังหวะนี้นะครับผมก็มาเราใช้งานครบทุกอันแล้วนะครับสำหรับไอเทมพวกนี้นะครับผมก็ถ้าใครเนี่ยสนใจอยากเล่น Data Pack นี้นะครับผมลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ